ทำไมมันวนอยู่แค่นี้วะจับได้แค่นี้ขอจับได้แค่นี้ก็หล่อแล้วแค่นี้ก็หล่อแล้วเพลงต้องเพลงยากโอ้เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับจอสลับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าตองนะครับมาออกคลิปนะฮะก็คือเพื่อนคนนี้ของผมนะครับเป็นคนที่กวนตีนมากนะครับในชีวิตจริงเนี่ยแต่ว่ามันอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับแต่ว่ามันกลัวกล้องคุณผู้ชมเข้าใจไหมอารมณ์ประมาณเหมือนอยู่ในห้องเรียนนะครับเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่แบบกวนตีนเฮฮาปาร์ตี้มากแต่ว่าพอมาโดนครูเรียกให้ไปพูดหน้าห้องเนี่ยมันจับกลายเป็นคนที่แบบไม่พูดซะงั้นนะครับแล้วก็ไม่กล้าพูดนะครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนนะครับมาฝึกการเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่ดีนะครับก็คือต้องมีความกล้าแสดงออกนั่นเองนะครับมาดูกันว่าวันนี้เพื่อนผมเนี่ยจะทําได้ดีหรือเปล่านะครับก็เป็นการสอนมาด้วยอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าประวัติชีวิตไอ้ตองมันเป็นยังไงนะสวัสดีครับชื่อตองนะครับอายุ26ชื่อตองอายุ26เหรอวันนี้เราจะมาทำการสอนเพื่อนนะครับเพื่อนมีความใฝ่ฝันตั้งแต่ตกงาน ตั้งแต่ตกงาน เพื่อนมีความใฝ่ฝันว่าเพื่อนอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมอยากเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เห็นเพื่อนเป็นแล้วแบบอยากให้เพื่อนแนะนำใช่ไหมว่าเป็นยูทูบเบอร์มันยากยังไงมันต้องทำยังไงใช่ไหมท้าวความมาจากอะไรว่าทำไมถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์วะท้าวความก่อนแต่ก่อนชอบดนตรีแต่ก่อนชอบดนตรีนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ก็เลยมาถามผมนะว่าเจมทำ YouTube ทำไงวะเพื่อนสาเหตุนี้ผมก็เลยต้องมาบ้านมันนะมาติวเตอร์นี่มาติวเตอร์เป็นโค้ชให้เพื่อนเลยนะว่าการส่วนตัวใช่เพราะเราเคยไปสมัครงานที่หนึ่งแล้วเฮ้ยทำไม YouTube มันมีสตูดิโอใหญ่โตยูทูบเบอร์โอ้ไปสมัครงานยูทูบเบอร์มาคือจะไปตัดต่อใช่ไหมกูจำได้ใช่ใช่จะไปตัดต่อมันมีสตูดิโอใหญ่โตจังวะก็มีแรงบันดาลใจว่าเออถ้างั้นทำเราจะไปตัดให้มันทำไมวะใช่ไหมทำไมต้องทำเองเราเรียนนิเทศมาด้วยโอ้เรียนนิเทศมาด้วยโอ้โหนี่มันเข้าพล็อตเลยนะเรียนนิเทศเพื่อจะเป็นนักแสดงเออเราประมาณนั้นเราเฮ้ยง่ายๆเราเรียนมาแล้วปะโถเริ่มต้นจากเราชอบดูก่อนชอบดูเออเราชอบดูแล้วเราเป็นสายห่าแล้วเรานึกถึงตอนเราเรียนอ่ะถ่ายแล้วชอบแบบทำแค่มันก็อยู่แค่นี้เดี๋ยวเออมันก็ง่ายใช่ไหมเออมันไม่เอาไปสร้างรายได้โดยการที่เราไปลงให้คนอื่นดูโอ้ตอนแรกคิดอย่างเดียวเลยว่าง่ายคิดง่ายแน่นอนเราจิ๊บจิ๊บพอสุดท้ายเห็นมึงมาปรึกษากูมึงขายของออนไลน์ใช่ไหมจะมีเฟซเพื่อที่จะเอามาทำยูทูบไงโอ้เฟซไปทำขายของออนไลน์แล้วเป็นไงเจ๊งเจ๊งไม่เป็นท่าเลยเจ๊งก็คือมึงไปรับของมาประมาณโอ้ร้อยกว่ากล่องประมาณ3-40,000 บาทนั่นรอบแรกได้อยู่ประมาณ 2,000 สัตว์เอ้ยนึกว่ามันจะง่ายใช่ไหมทุกอย่างมันง่ายมากมันเริ่มต้นจากการที่มึงมีแค่กล้องมือถืออันหนึ่งเว้ยใช่ถูกป่ะแล้วขายของออนไลน์นี่คือเราคิดว่าเรียนนิเทศมาเราเคยเรียนการแสดงมาพูดหน้ากล้องได้นะเรามาด้วยความทะนงอ่ะว่าเอ้กูต้องรวยกูจะรวยเนี่ยทำเงินได้จากสิ่งนี้อ่าฮะชิ้นแรกไปซื้อไม้กิมบอลมือถือไม้กิมบอลมือถือเออของซีหยุนซีหยุนอ๋อจื้อหยุนจื้อหยุนอะไรสักอย่างถ่ายได้ครั้งเดียวดังครั้งเดียวแล้วยังไงขายกินขายกินคืออันนั้นก็คือหลังจากที่เจ๊งมาแล้วโอ้ยังไม่ยอมแพ้ใช่ไหมยอมแพ้ยอมแพ้ซื้อของมาก่อนเฮ้ยมันต้องมีอุปกรณ์นะไม่ได้ไปเปิดดูที่ไหนนะก็คือคิดว่าอุปกรณ์เรายังไม่โปรเฟสชั่นแนลพอเออใช่เฮ้ยเรามีมือถือแค่อันเดียวเองมันต้องมีอย่างอื่นด้วยดิเวลาเดินทางนะมันเรียนนิเทศมามันต้องมืออาชีพสมูทดิวะก็แก๊กไม่ได้แหมคิดผิดเพราะว่าเราไม่ได้ดูหาข้อมูลมาก่อนเราคิดว่าเราเรียนมาฮะแล้วเรารู้ว่าโลกมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่จริงไม่ใช่เราเหมือนกบในกะลาไปเปิด YouTube ดูไอ้เหี้ยบางคนเขาก็ถือแบบตึ้งบางคนแบบทำไมมันคนมันดูวะเออทำไมคนมันดูวะใช่ไหมเห็นจะต้องมาแบบแผ่นซ้ายแผ่นขวาทิ้วขึ้นทิ้วลงไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องเออทำไมวะเออนั่นแหละทำไมวะใช่ไหมคนดูเยอะด้วยใช่ถ้าเปรียบเทียบกับของเราเรามาขนาดเรานั่งดูของตัวเองแล้วตอนนั้นกากมากลบทิ้งเลยคิดว่ากูยังไม่กล้าดูเลยถ้ากูจะกล้าให้คนอื่นดูอ่ะกูถามจริงมึงโดนกูถ่ายเนี่ยมึงเขินไหมเขินเออเนี่ยก็ถามกันตรงๆเนี่ยคือตอนคิดเนี่ยดูง่ายใช่ไหมเออมึงก็แค่พูดพอสุดท้ายเนี่ยเขินเขินมันเพราะว่ามัน
าเรียกอะไรเราไม่ได้ทำแบบนี้ทุกวันนะเออว่าเราไม่ได้ทำแบบนี้ทุกวันแล้วมันเป็นสิ่งที่มันยังไม่ใช่กิจวัตรเข้าใจเข้าใจเออแต่ว่าแบบเนี่ยกูมีแนะนำนะมึงต้องพูดดังๆเลยเออตะเบงเสียงออกมาต้องแบบมีความมั่นใจในตัวเองตองมึงอยู่กูนาทีนี้แล้วเว้ยนี่คือนาทีทองของมึงเลยนะเว้ยที่กูแบบคนจะมาดูมึงเนี่ยเออแต่ว่าบางทีมึงอาจจะต้องพูดเบาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแบบคือเข้าใจแหละเวลาที่มึงเล่าเรื่องเนี่ยคนปกติมันก็ต้องพูดอะไรเบาๆใช่ป่ะใช่ไหมมันอาจจะเป็นเพราะบางคนด้วยมั้งแต่เราเป็นคนติดแบบพูดเบาอ่ะติดไม่เคยตะเพงเสียงไม่เคยตะโกนแบบเอ้ยแบบเออมันก็จะอย่างนั้นเนี่ยมอลังสิตอะไรเออจริงๆมึงต้องอย่างนั้นแหละเออวันนี้ก็ผมตองสิ่งที่มึงต้องทำเนี่ยคือแบบการที่พูดบ่อยๆแล้วก็ตะเบงเสียงเนี่ยมันมีความอัศจรรย์นะมึงรู้ป่ะเหมือนมึงเป็นนักร้องอ่ะถ้ามึงร้องเสียงเหมือนจะหลับอ่ะเขาจะฟังป่ะไม่ฟังหลับตามเสียงถูกไหมแบบรู้สึกว่าเจ็บใจจากความรักอ่ะมึงก็ต้องร้องเสียงที่แบบเจ็บถูกป่ะแบบเสียงหอยหวนว่าแบบเออกูทรมานเหลือเกินความรักกูมันกากถ้ามึงโมโหเนี่ยมึงจะร้องเพลงเหมือนจะหลับได้ไหมมึงจะร้องเพลงโรแมนติกก็ไม่ได้เว้ยว้ากมันออกมาใช่ไหมโมโหเออนี่คือศิลปะของการใช้เสียงเว้ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่กูสอนมึงอยู่นะเว้ยเนี่ยสอนเลยว่าสิ่งที่มึงพรีเซนต์ออกมาจะทำให้มันดูตื่นเต้นได้เนี่ยก็คือเสียงเว้ยถ้าหน้ามึงไม่หล่อหรือว่ามึงแสดงสีหน้าไม่เก่งแต่เสียงมันมาอันนั่นแหละมันคือการทำให้คนดูรู้ว่าแบบว้าวสิ่งที่มึงกำลังจะถ่ายทอดอยู่เนี่ยมันดีมันน่าตื่นเต้นแค่ไหนเว้ยอย่างเนี้ยกูกำลังบิ้วมึงอยู่เนี่ยกูบิ้วมึงมากๆเลยเนี่ยให้แบบมึงมีความกล้าแสดงออกไงเข้าใจว่าแบบเออเนี่ย YouTube นะมึงต้องแบบมีความกล้าแสดงออกเว้ยเฮ้ยมันดูวาไรตี้ว่ะมันดูแบบเอ้ยไอ้เหี้ยตอกมันต้องเป็นคนฮาแน่ๆใช่มั้ยแต่จริงๆมันก็เป็นคนฮาแต่มึงเสือกมีกล้องอยู่ใช่มันเอ้ยเป็นอย่างงี้คนอื่นก็พูดนะใช่มั้ยไม่ใช่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่ใช่เป็นอย่างงี้มั้ยแล้วทําไมเวลากล้องมาเงียบกิ๊บใช่เราจะทําอะไรต่อดีเราจะพูดอะไรต่อไปแล้วมันกลายเป็นว่าเราคิดมากคิดมากเกินไปจนแบบไม่ได้ไปโฟกัสกับการพูดใช่ป่ะเข้าใจเราแค่โฟกัสแค่ว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงโอ้ไม่ได้โฟกัสว่าเราจะพรีเซนต์เนื้อเรื่องยังไงเอ้ยอย่างนั้นมันต้องออกมาจากธรรมชาติว่ะเออมันต้องออกมาจากสันดานดิบความเหี้ยของมึงอ่ะตอนมัธยมมึงเป็นคนที่เหี้ยมากเลยนะเว้ยนั่นแหละคนเรียบร้อยนะเออมึงดูหน้าเนี่ยใครเชื่อว่ามันเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ไว้หนวดไว้เคาแบบให้นักเลงกลัวเฉยๆเพราะจริงๆเราไม่ใช่คนสู้คนวิ่งไม่เร็วหรอกแต่ผมวิ่งไม่หยุดแล้วตองเล่นเครื่องสายอ่ะปกติเล่นเครื่องสายใช่ป่ะเล่นเครื่องสายเล่นได้หมดเลยไหมหมดนี่เบสนี่เล่นได้ไหมเล่นได้นี่ตัวเริ่มแรกเลยอันนี้เบสฟิวเจอร์โง่ๆนี่ตัวหักเลยตัวหักเลยหักมาจากเบสชิ้นแรกโอ้คือเริ่มต้นมาจากการเกาเบสใช่ป่ะดึมเห็นเพื่อนเอ้ยง่ายดีว่ะแค่นี้เองไม่เห็นต้องแบบว่าเหมือนกีตาร์แบบจับแม่งเลื่อนไปเลื่อนมาดึมแค่นี้คุมจังหวะอ๋อคุมจังหวะใช่ไหมคิดว่าเบสมันง่ายสุดก็เลยไปเล่นเบสก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายเรารู้ไปลึกๆแล้วไม่ง่ายอ๋อเบสไม่ง่ายใช่ไหมยากเรื่องที่จะไม่ง่ายคือชีวิตใช่ป่ะชีวิตได้ไม่ง่ายเลยยากกว่าวันนี้นะผมจะมาบอกน้องๆนะฮะจากพี่ตองนักดนตรีที่มีความฝันอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ตั้งแต่สมัยมัธยม17 18ใช่ไหมแบบกำลังแบบมีวงดนตรีว่ะกูเท่ว่ะการเรียนเป็นไงตอนนั้นไม่ค่อยตั้งใจเรียนตอนนั้นกึ่งกึ่งใช่ไหมเรียนมัธยมแต่ฟิวมหาลัยฟิวคือยังไงวะเรามา10 โมงอ๋อมา10 โมงออกเที่ยงอย่าไปทำตามนะไม่เออไม่ดีนะไม่ดีคือตอนนั้นเราเป็นฟิวแบบเราต้องเป็นล็อกสตาร์เว้ยอ๋อมา10 โมงออกเที่ยงไปซ้อมไม่ใช่ไปเล่นเกมก่อนเอาไปเล่นเกมก่อนเล่นเกมเสร็จปุ๊บเล่น NF สมัยนั้นเล่นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนอืมไม่ใช่ว่าทำแบบนี้แล้วจะดังได้การไปทางเส้นทางดนตรีนี่คือก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยอยู่ดีถูกไหมต้องตั้งใจเรียนด้วยเป็นพื้นฐานซึ่งเป็นพื้นฐานนะไม่ได้พูดแบบโลกสวยหรือว่าเป็นแบบนี่คือชีวิตที่แบบมันมาถึงตรงนี้แล้วนะมันอย่างน้อยมันต้องมีพื้นฐานให้เราก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเล่นดนตรีมาโดยตลอดไม่เรียนเลยล่ะถ้าวันหนึ่งดนตรีแม่งขายไม่ได้ขึ้นมาทำไงว่าเราทำแล้วมันไม่ดังคนไม่ชอบใช่ไหมเนี่ยตัวอย่างอยู่ตรงนี้แล้ว ท
ามว่าพอหันหลังกลับมาปุ๊บมีฐานอะไรให้เรายืนไหมไม่มีไงไม่มีนี่ไงสำคัญเส้นทางที่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับตองเคยเป็นซูเปอร์สตาร์ในความฝันอุดมคติฮอนมาแล้วล็อกสตาร์ตอนที่เราเรียนจะเรียนมหาลัยอ่ะฮะแม่ถามว่าอยากเรียนอะไรอยากเรียนอะไรสรุปเอกดนตรีแม่ดนตรีเฮ้ยเรามาทางนี้แล้วต้องไปเรียนแต่เอกดนตรีนี่ตามความคิดกูนะที่ที่จะไปรุ่งที่สุดคิดว่าการเป็นครูดนตรีใช่ไหมใช่กลายเป็นครูดนตรีเป็นครูมีพื้นฐานมีฐานให้เราเหยียบ อย่างน้อยมั่นคงกว่าที่เราจะเดินเล่ไปตามที่งานจ้างเนอะใช่นั้นเราอยากเรียนดนตรีแม่บอกว่าเรียนทำไมอ่ะเรียนทำไมอ่ะแล้วเรียนทำไมอ่ะก็เล่นดนตรีมาก็ต้องไปเรียนดนตรีดิเอาความรู้ไปเอาสังคมแม่ถามกลับมาว่าแล้วมีร้านเหล้าร้านตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยเขาเรียนไหมเขารับสมัครอ่ะเขาเอาวุฒิเอกดนตรีไหมตอบแม่ไม่ได้จบเอกดนตรีมาเปล่าน้องไม่มีใครถามไม่มีไม่เคยมีใครถามถ้าเอาแต่ฝีมือใช่ไหมเขาเอาคือเล่นเป็นก็ไปเล่นให้เขาเออว่ะเราต้องหาทางแล้วใช่ไหมหาทางแล้วชีวิตตองเริ่มเครียดแล้วแม่งเริ่มเครียดแล้วเคว้งกันตอนนั้นพอแม่จี้มาตรงนี้เคว้งตอบไม่ได้ตอบไม่ได้มึงไปต่อนิเทศยังไม่ต่อนิเทศโดยสักทีเดียวปีแรกมันเคว้งอยู่เพราะว่าแม่ดันจี้คำถามมาแบบปล่อยให้สตันนานเลยสตันนานเลยแล้วจังหวะนั้นไม่รู้จะลงอะไรวะลงไอทีก่อนมาไอทีด้วยโอ้มึงเป็นเด็กไอทีมาก่อนด้วยมัลติมีเดียวะโถเนชั่นเลือกเพราะว่าเพื่อนเรียนอยู่แค่นั้นเองอ๋อเออว่ะนี่ถือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งทางนะที่แบบหลายๆคนสมัยนี้แบบเคว้งกันเพราะว่าเลือกตามเพื่อนใช่ตามเพื่อนแล้วได้อะไรเพราะเราตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราจะเรียนอะไรไปเรียนได้เทอมเดียวเทอมเดียวเทอมเดียวท่วนๆเลยแล้วมึงเจออะไรบ้างในนั้นอย่าหาว่ากันอะไรนะแบบเราไม่ถูกกับสังคมเด็กหลายต่างสถาบันที่จบสายอาชีพเราไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆไงสายอาชีพสายอะไรเราเปลี่ยนสายมาเรียนอยู่ที่นั่นแล้วเราไม่ถูกกับสังคมที่นั่นแล้วก็ทำดออิ่งการขีดเส้นการวาดการขีดเส้นให้ตรงใช่ไหมนั่งทำอยู่เป็นเทอมเลยเรียนอะไรวะเนี่ยมันติตรงไหนนั่นแหละจริงแล้วคือแบบการวาดอย่างเงี้ยถูกแล้วเว้ยรู้ป่ะมันถูกนะจริงๆคือมันถูกหลักนะการที่ทำอะไรที่มันดูเหมือนง่ายมันต้องเริ่มจากอะไรที่มันเบสิกที่ยากเว้ยใช่ไหมใช่เออตอนนั้นเราแม่งแบบไม่ไหวทำอะไรวะแล้วจากคืนเทอมที่สองนี่ลงไปแค่ตัวเดียวไม่ไหวเขาให้เริ่มเขียนโค้ดแล้วอะไรวะอะไรวะทำไมกูต้องมาเขียนโค้ดสอบให้กระดาษขาวๆมาแผ่นเดียวแล้วเขียนบอกว่าให้เขียนโค้ดโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ให้เขียนมือเปล่านะเขาจะไปตรวจโดยการที่เขาจะไปรันในคอมพิวเตอร์ถ้ารันไม่ติดก็คือสอบตกจังหวะนั้นแหละส่งเป็นกระดาษสีขาวเปล่าไปไม่วาดรูปซะหน่อยไม่มีวาดรูปยังคิดไม่ออกเลยตอนนั้นแบบตัวแหละมันไม่ใช่ภาษาคนทั่วไปเขาไม่ภาษาคนเนี่ยมันภาษาซีประมาณนั้นน่าจะเอ็นโคดดิ้งอะไรบ้างโอ้งงไปหมดไม่ใช่ทางเราลาออกครึ่งเทอมอ่ะเรากลางเทอมอ่ะแล้วเราก็รอปีใหม่เราก็มาเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กนิเทศเด็กนิเทศเราไม่ได้เรียนนิเทศที่เดียวด้วยนะเดี๋ยวเฮ้ยกูไม่รู้ก่อนแล้วมึงเรียนนิเทศกี่ที่วะเรียน2ที่เรียน2ที่สาขาเราเรียนมาแล้วทั้งหมดเนี่ย3สาขาโอ้2มหาลัยรวมเวลาแล้วมันคือหมอดีๆนี่เรียนครั้งแรกนี่คือวารสารศาสตร์เรียนที่จันทร์เกษมตอนนั้นเป็นเลือกเพราะว่าไม่ได้เลือกว่าเราอยากเรียนวารสารนะฮะแต่เพื่อนบอกว่าไม่มีรับน้องนี่มึงกลัวรับน้องมึงก็เลยไปลงคณะวารสารศาสตร์เขาบอกไว้เลยว่าสาขานี้พาราดอนภาพคืออะไรวะคือแบบไม่มีการมาแบบมีพวกโซตัสมีอะไรอ๋อก็คือไม่ชอบการรับน้องสัญลักษณ์ของการสื่อสารเขาบอกว่าเป็นนกพิราบไงโอ้โหละแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะสุดท้ายเราสุดท้ายเราก็ดรอปวารสารยากเขาบอกว่ามันยากใช่ไหมมันเป็นแก่นพื้นฐานของสาขานิเทศแต่ละสาขาเลย oh. ก็คือสมัยก่อนมันไม่มีกล้องไม่มี YouTube แต่ก่อนไม่มีทีวีด้วย มีการเขียนข่าวพูดปากต่อปากมั่งเขียนเป็นใบปลิวแจกอะไรเงี้ยนั่นคือวารสารมั้งโอ้คือการทำเอกสารใช่ไหมเอกสารเขียนข่าวเขียนหัวข่าวแค่3บรรทัดไงให้เราหันฟักมาอ่านแล้วเฮ้ยเนี่ยไงนี่ไงนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งเนี่ย
หนึ่งข้อแล้วที่จะแบบจะทำให้มึงเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีการพาดหัวข่าวใช่อย่างคลิปนี้มึงคิดว่ามึงจะตั้งชื่อว่าอะไรวะเพื่อน ชีวิตของไอ้ตองนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่แบบมึงต้องเรียนรู้นะตองนะนี่กูจับมึงมานี่อัดคลิปเนี่ยคือแฟนคลับกูมาดูเนี่ยอาจจะงงนะว่าแบบเตรียมทำอะไรวะมันเป็นใครวะนี่เป็นการฝึกมึงให้แบบกล้าแสดงออกต่อหน้ากล้องคือจริงๆแล้วคือหลักการทำยูทูบเบอร์ไม่จำเป็นที่มึงจะต้องพูดอยู่คนเดียวหน้ากล้องเว้ยคนหลังกล้องเนี่ยถ้าคนหลังกล้องที่แบบช่วยมึงได้เนี่ยมึงก็จะกล้าพูดแบบที่มึงทำอยู่เนี่ยเข้าใจยังมันรู้สึกว่ามึงรู้สึกว่ามึงคุยกับเพื่อนอยู่อะเฟรนลี่มีคนตอบโต้ด้วยใช่ไหมเหมือนไม่ใช่แบบเหมือนมึงนั่งไลฟ์ขายเสื้อผ้าหรอใช่อยู่กับกล้องจบไม่ไหวแล้วคือต้องออกแล้วใช่ไหมต้องออกตึงวิทยุโทรทัศน์คือมึงอยากเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรประมาณนั้นเราชอบดีเจผู้ประกาศข่าวเครียดไปอีกเครียดไปอีกใช่ไหมดีเจสบายสบายเราไปเห็นดีเจเพชรจ้าเขาดูเท่ดีอะแล้วแบบใส่แว่นดำทำพามากเป็นโรงเรียนเลยวิทยุโทรทัศน์ที่มอลังสิตตอนนั้นโอ้ค่าเทอมแพงแน่นอนใช่ไหมมันก็ต้องเราอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วอะคือรังสิตมันแพงแต่ก็เขาเรียกว่าด้วยของข้างในมันมีคุณภาพใช่ไหมตอนนั้นเราคิดว่าเขาน่าจะมีอุปกรณ์ที่ดีรองรับน่าจะมาสอนเราได้แล้วน่าจะไปเห็นอะไรที่มันแบบเราไม่เคยเห็นไม่เคยจับคือตอนนั้นน่ะรู้สึกดีใจมากเลยนะที่ได้เรียนมาก่อนใช่คือตอนแรกอ่ะที่เรียนวารสารน่ะคือแบบไม่แม่งแย่เราไม่มาเราไม่ใช่ทางนี้แต่พอมาเรียนวิทยุโทรทัศน์เราได้ใช้อะไรของวารสารแบบเพียบเลยนะที่เราเรียนไปแล้วเราก็โอนมาได้เพียบเลยทำให้เราจบได้ภายในสามปีอ๋อสามปีจบเลยสามปีเราเรียนที่นั่นแค่สามปีแสดงว่ามึงตั้งใจเรียนมากเราโอนได้เยอะโอนได้เยอะเฮ้ยก็ถือว่ามึงตั้งใจเรียนไงก็ถือพยายามบีบเพราะว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยตอนนั้นแหละแต่คือแบบพื้นฐานดนตรีนี่ก็เริ่มหายไปหายไปตั้งแต่หายไปเริ่มขึ้นมหาลัยแล้วคือเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าแนวทางการเล่นดนตรีมันเริ่มไปไม่ได้สำหรับเราเริ่มไปไม่ได้สำหรับเราแล้วบวกกับสิ่งที่เราชอบด้วยมันค่อนข้างที่จะหันเหไปทางอื่นโอ้คือตอนนั้นเล่นดนตรีเพราะอะไรขอโทษด้วยอยากเท่เงี้ยน่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าฟิลจะมีแฟนนะยุคสมัยก่อนมันไม่มีแบบว่ามันไม่มีแร็ปเปอร์ไม่มีแร็ปเปอร์ใช่ไหมยุคมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ใช่ไหมแต่ก่อนมันจะเป็นแบบว่าแนวบอดี้สไลม์เป็นแนวร็อกแนวร็อกแนวร็อกนี่จะขายได้หรือแนวสติงแนวป๊อปใช่แล้วมันก็คือแบบพวกถ้าเป็นวงผู้ชายมันก็คือบอยแบนด์มีเครื่องดนตรีใช่มันคือบอยแบนด์เว้ยมันคือบอยแบนด์แล้วมันรู้สึกว่ามันเท่มันปูใช่ไหมมันเลยทำให้เราแบบเหมือนเกิดการเหลิงใช่การเหลิงที่แบบเรียนไม่ค่อยจะเรียนกูอยากจะมาดังทางนี้แหละกูประกวดชนะพอมามหาลัยแล้วความคิดต่างต่างเนี่ยต่างละเพราะว่าตอนนั้นความชอบเริ่มหันไปทางนี้โอเคแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะก็ยังมีแบบต้องแนวต้องแนวอยู่บ้างอันนี้แบบที่เล่นเมื่อกี้ใช่ไหมไม่อยากนับเลยแล้วตอนที่มึงอยากจะเป็นดีเจเนี่ยมึงไปเรียนมานี่คือมึงทำให้มึงเป็นดีเจไหมไม่เลยใช่ไหมไม่เลยมันช่วยได้ช่วยได้มันขัดเขาเรียกอะไรมันขัดความเป็นจริงอ๋อเขาเรียกว่าพื้นฐานการเรียนเนี่ยมันสอนความเป็นผู้ดีถูกไหมประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าดีเจในมาสที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์มันมักจะมีคาแรคเตอร์ที่ส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยไม่ขัดต่อสิ่งที่เราเรียนใช่ไหมพูดง่ายๆมันคือเป็นอะไรก็ได้มันต้องมีจุดขายอยู่แล้วถูกต้องนี่ไงเนี่ยสิ่งที่มึงจะต้องเรียนการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็คือมึงต้องหาจุดขายเว้ยเข้าใจอย่างเนี่ยมึงไอตองเนี่ยคนเริ่มรู้จักมันนะครับคนนี่ดูกันมาน่าจะ10กว่านาทีละใครที่ยังไม่ปิดนะไอ้เนี่ยนี่คือไอ้ตองคาแรคเตอร์มันคืออะไรวะ คือยังไม่รู้เหี้ยอะไรเลย นี่คือคาแรคเตอร์ยังบ้าๆบ้องๆอยู่เว้ยก็คือแบบการที่ทำอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเราต้องเก็บดีเทลย่อยๆคนส่วนใหญ่มองคิดว่าแบบการที่มาทำอะไรเงี้ยมันง่ายแต่จริงๆแล้วคือมันเขามองในสิ่งที่มันง่ายเกินไปและไม่มองในสิ่งที่มันยากนี่คือการมองของคนทั่วไปว่าสิ่งที่มันง่ายมันจะง่ายไปทั้งหมดไม่ใช่ใช่คือเราต้องหาดีเทลเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นมาอย่างเช่นดีเจภูมิมีอะไรความทะลึ่งความทะลึ่งตึงตังใช่ไหมเป็นคนเสียงห่ำ
แล้วโอ้วันนี้ก็เราจะไปตกปลากันใช่มั้ยดีเจภูมิเลยชอบตกปลามากเลยคนหัวครัวคนหัวครัวแล้วก็จะมีมุก18บวกแล้วก็จับหำโชว์แต่ว่านี่คือคาแรคเตอร์สิ่งที่ผมจะสอนหลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์คือคาแรคเตอร์ที่แบบมึงต้องหาแล้วว่ามึงจะเหมาะสมกับการมาทางนี้หรือเปล่าคือให้ความรู้ได้ในส่วนหนึ่งแต่ชีวิตจริงมันยากกว่านั้นใช่ไหมมันเถื่อนคืออันนั้นคือเป็นความคิดหลังจากที่เราคิดอะไรง่ายๆไปแล้วอ่าฮะคือแบบเราคิดข้ามช็อตไปเลยไอ้กูต้องดังจบหมอเอกชนมาเออโถเครื่องมือครบเราเรียนมาเรารู้อยู่แล้วเรารู้หมดเราทำได้หมดเราออกมาเราจบมอดังเว้ยเออยังไงเราทำได้อยู่แล้วเป็นไงแต่ความเป็นจริงมันยากกว่าที่คิดยากกว่าที่คิดเอาวกกลับมาพอมึงจบแล้วมาขายเสื้อผ้ามึงขายเสื้อผ้าใช่ไหมขายเสื้อผ้ามาตอนหลังตอนหลังแต่เพราะว่าตอนแรกๆทำเทคนิคเชียนโอ้เป็นแบ็กอัพให้วงพวกเซตติ้งให้บอกนักดนตรีใช่ไหมใช่ให้พวกให้กับศิลปินอ่าฮะคุณผู้ชมอย่าคิดภาพไม่ออกนะว่าแบบนักดนตรีวงนึงเนี่ยจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่นึงอ่ะหลังเวทีเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้างถูกป่ะต้องเตรียมทั้งเวทีต้องเซตเสียงเซตซาวใช่มั้ยมันต้องเซตกันนานมากเป็นชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงถ้ามีอุปกรณ์ดีๆคอยช่วยซัพพอร์ตได้ลดเวลาได้นิดหน่อยแต่สุดท้ายมันก็แบบเดินทางเพราะว่าเราเป็นเทคนิคเชียนเราไม่ได้นั่งเครื่องไปมึงนั่งรถอะไรรถกระบะรถตู้รถตู้ขนของอะไรยกตัวอย่างง่ายๆคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่ก็นั่งรถตู้นั่งรถตู้กี่ชั่วโมง10เหนือมากลางไปใต้อ๋อคือคอนเสิร์ตเขาติดกันใช่ไหมมันติดกันใช่เขาก็จะวางแผนมาเพื่อการวางแผนแต่อันนี้คือเราแต่ไม่ใช่แค่วงเดียวนะแต่เราทำหลายวงแล้วก็เราจะมีแบบโยกไปนู่นไปนี่ไปนี่มึงปิงหลายวงเลยเนี่ยเราก็จะเกาะอาศัยเขาโอ้โหมันเลี้ยงเราได้คือนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราไปที่ต่างๆได้คือทำมาระยะหนึ่งแล้วแต่มันก็รู้สึกว่ามันตันมันเบื่อใช่ไหมสุขภาพใช่มันสุขภาพด้วยหลักๆเลยคือการเดินทางเพราะว่ามีอาการคือเคยหลับในอยู่แถววิภาวดีรังสิตบ่าย3ขับมอเตอร์ไซค์หลับในอย่าขับมอเตอร์ไซค์หลับในนี่มันหลับยังไงวะเคยรถยนต์เคยเห็นแต่รถยนต์หลับในขี่มอเตอร์ไซค์หลับในขับไฟแดงไปปื๊ดแล้วมีวินมอเตอร์ไซค์อ่ะมาบีบแต่ไล่หลังแล้วก็เรียกอยากตายยังไงเถื่อนยังวะตอนนั้นน่ะแบบแล้วก็จอดรถแล้วก็แบบแล้วเขาหันมาบอกเลยผ่าไฟแดงมาไม่เห็นเหรอเออตอนนั้นน่ะเขาพูดเริ่มรู้แล้วใช่ไหมหันไปดูเชี่ยไฟแดงจริงด้วยคือแต่เราไม่รู้ตัวตอนนั้นเราหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วในวันเดียวกันตอน 4:00 กลับมาเสร็จแม่งหลับขับมอเตอร์ไซค์หลับอีกหลับเลยอันนี้คือรู้ตัวว่าหลับแต่ลืมตาไม่ขึ้นเชี่ยคืองานหนักมากใช่ไหมมันงานไม่หนักแต่มันเพี้ยนเวลาอ๋อมันต้องเดินทางมันใช้เวลาคือถ้าสมมติว่าอดนอนกลางคืนแต่ได้นอนกลางวันเพียงพออ่ะฮะมันก็โอเคแต่เราดันเป็นควบเยอะตอนนั้นนะอยากได้ตังค์ใช่ไหมใช่อยากได้ตังค์โอ้ที่มาตอนหลังขึ้นเรามาทุนมาเริ่มขายของออนไลน์เราก็มึงหามาตั้งนานก็คือเจ๊งเองไอ้สัตว์สุขภาพเสียเพื่อที่กูจะมาสุขภาพเสียอีกรอบเก่งจริงเพื่อเก่งจริงเดี๋ยวเขาว่าไม่เชื่อจริงว่ามึงเจ๊งอยากโชว์ปวกที่บ้านมากเลยอันนี้รอยอะไรปวกแดกอันนี้นี่ปวกแดกอะปวกแดกดูโอ้โหอยากให้เห็นตรงนี้มึงเปิดไฟได้เปิดไฟเคาน์เตอร์บาร์แต่ก่อนวาดพ่อแม่วาดฝันว่ามันจะแบบออกแนวฝรั่งออกแนวฝรั่งใช่ไหมอารมณ์แบบบ้านผีสิงไอ้เหี้ยปวกมึงปวกมึงขึ้นตู้ได้ยังไงวะมันมาจากข้างล่างออกคือข้างล่างมันไต่ขึ้นมาจากข้างล่างจากดินเนี่ยนะใช่แล้วมันแดกช่วงล่างบ้านมึงไปหมดแล้วเหรออันนี้คือปวกแดกด้วยไหมนี่ๆเหมือนกันอันนี้ก็แดกด้วยใช่ที่มันยังไม่สุดกูคิดว่ามันน่าจะพักอยู่แหละโอ้เอามาเอากินอิ่มเลยอ๋อเดี๋ยวมากินต่อใช่ไหมก้าวแรกสู่วงการดนตรีนี่มีลายเซ็นด้วย
โอเวอร์โหลดกูชอบคำนี้9นี้ชีวิตเปลี่ยนอ๋อ9นี้ชีวิตเปลี่ยนปี54ปี2554นะครับทุกคนชิงชนะเลิศไอ้รอบรองชัดนี่กูไปวันนี่รอบ13ใช่มีเดมองงามวงวานเนี่ยเยอะที่13โอเคโอเคไว้ตองคลิปนี้มันไม่มีอะไรเลยพอยต์ก็คือมาสอนมึงเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือกูสอนมึงไปหลายอย่างมากเลยนะแล้วก็เนี่ยให้มึงปฏิบัติด้วยเนี่ยกูรู้ป่ะเนี่ยเออเนี่ยก็คือแบบเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีไว้มึงต้องกล้าแสดงออกไว้แล้วมึงต้องนึกอะไรที่มึงผ่านมาให้ได้เยอะที่สุดอ่ะเข้าใจว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่มึงสามารถถ่ายทอดออกมาให้คนดูอ่ะแต่ถ้ากูไม่รู้นะว่ามึงไปถ่ายเองแล้วแบบเล่นเองกับกล้องเองมันจะเป็นยังไงสำหรับกูยากนะกูทำไม่ได้เว้ยกูต้องอยู่หลังกล้องเท่านั้นเว้ยมีข้อต่อไปที่ต้องเรียนรู้อีกคือทำไงมึงที่มึงยืนหน้ากล้องแล้วมึงจะมัดใจคนดูให้ได้เว้ยนี่กูก็ยังคิดคำตอบอยู่ว่าเออกูมาจะถึงตรงนี้ได้ยังไงเหมือนกันอย่างเจมก็ไม่ได้หวังที่จะแบบต้องดังนะกูเองก็ดังขึ้นมาเป็นเพราะว่ากูก็ตั้งใจเรียนเหมือนกันนะกูก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำอันนี้ไปด้วยแล้วก็ดูแนวโน้มว่าแบบมันจะโตได้ไหมนี่สอนแบบสอนทุกคนนะปกติเขาไม่สอนกันหรอกเว้ยของเนี่ยเขาจะไม่มีใครมาสอนเราก็ดังยังไงอะไรเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยเปิดประเด็นให้มึงเลยเนี่ยนั่งอยู่ได้สอนเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับไอตองบ๊ายบายกันแล้วบ๊ายบายครับอันนี้ท่าอะไรไหมมีท่าไหมมีท่าประจำเมื่อกี้เหรอท่าไม่มีอะกูคิดทำไปมั่วเลย